ัพบกและกองทัพอากาศร่วมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยในห่วงตั้งแต่กุมภาพันธ์2500ที่วางห่วงใยปัญหาไฟป่าและหมอกควันโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในระดับการร่วมกัน3การตรวจสอบและติดตามข้อมูลส่งกำลังพลเข้าลงปฏิบัติการในพื้นที่ยะลาห่างไกลและส่งมอบอาวุธที่ต่อไป6ใช้ยิงเพื่อทำฝนเทียมในพื้นที่มีปัญหาใช้หลุมตามวงรอบพื้นที่ที่เกิดไฟป่ากรมเกษตรสหกรณ์ส่งมาช่วยดำเนินการของ16พื้นที่อันนี้คือพื้นที่ของเรือพระบาทครับซึ่งเป็นแหล่งก่อให้เกิดประโยชน์และใช้ลมฝ่ายใต้ในการพัดพามวลอากาศเสียผ่านการกรองการสังเกตเพื่อให้ทราบแผนการปฏิบัติการในทุกพื้นที่จัดชุดปฏิบัติการพื้นที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนงดการเผาเป็นเด็ดขาดปัจจุบันกองบัญชาการควบคุมและเสนอตามเอกสารประกอบที่นำเรียนบนโต๊ะผู้บัญชาเพื่อโปรดักชันนะครับกองทัพที่สามขอรู้ว่าไอเกณฑ์ของ2.5เนี่ยมันก็มาจากการเผาป่าเนี่ยเพราะถ้าเราเริ่มเผาป่ามันก็ไม่มีใช่ไหมเพราะเราคือการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าบอกวันในพื้นที่ความรับผิดชอบผมฟังอย่างยิ่งว่าหากภาคมันก็จะทำให้ผลการต่างๆของเรื่องของเพียงของคุณท่านนี้จะดีขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดทำร้อยสามร้อยยี่สิบคือก็ห้ามเผาอ่ะเออก็ห้ามเผาแล้วเขาก็เผาครับ F17 แล้วมีอยู่7ตัวครับแล้วก็อยู่ในช่วงการเข้าค่ำบำรุงขอทางลูกอุปกรณ์เรื่องรถน้ำรถอะไรต่างเยอะส่วนปภ.เนี่ยทางท่านผู้ว่าก็ส่งมาช่วยเหมือนกันแต่ปภ.เนี่ยเครื่องมือก็จะกระจายอยู่ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าจะต้องวางแผนว่าอาจจะมาลุยแบบนี้แบบไรครับมีเสือก็มีการจัดแล้วจริงแล้วคือทิ้งด้วยน้ำเนี่ยมันได้ที่อยู่ในพื้นที่พักนี่นะฮะมาช่วย200ลงอะไรครับลงโทษไอ้หัวหน้าส่วนราชการเนี่ยการสร้างป่าเปียกนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญครับอย่างในค่ายเดี๋ยวเราลดน้ำทุกวันป่ามันไม่ขาดใบครับมันไม่ทิ้งใบเป็นเขียวมันก็ดูนั่นระบบป่าเปียกอย่างเงี้ยก็รู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วก็ไปบอกคนที่ไปพูดต่อไปสิไม่ฟังเลยทำให้ไฟมันดับมันนะถ้าไฟมันดับแล้วก็พยายามที่จะพ่นน้ำเพื่อที่จะให้ละอองน้ำเนี่ยช่วยในการที่จะให้ PM 2.5 ได้ลดลงไปนะครับก็นอกจากนั้นก็เราก็ไม่มีอะไรก็ต้องคุมไฟให้อยู่ไฟสำคัญที่สุดคือแม่มันมีการลักลอบเนี่ยค่ะเราจะทำยังไงก็ต้องพ้นจับกลุ่มอ่ะก็จับกลุ่มได้64รายใช่ไหมก็จับกลุ่มได้64รายแล้วใช่ครับทั้ง9จังหวัดนั่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ประชาชนสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจว่า PM 2.5 เนี่ยมันเกิดจากอะไรช่วยอธิบายให้กับประชาชนได้เข้าใจแล้วก็ผู้กับนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านที่จะต้องไปสร้างการรับรู้ให้ประชาชนถึงผลจากการเผาป่าเนี่ยทำให้ PM 2.5 นี่ถ้ามันมีลมมันก็ไม่เป็นไรแต่มันไม่มีลมมันก็มากขึ้นไหมคะเขาเวลานี้เขาดำเนินการโดยฝ่ายของทีมเข้มงวดอยู่แล้วนะแล้วก็ได้ใช้กฎหมายในการที่จะป้องกันไม่ให้ป่าเนี่ยให้ไฟป่าในลุกลามไปแล้วแสดงว่าท่านรองพอใจใช่ไหมคะก็ยังไม่พอใจเพราะยังมันก็ยังทำให้เกิด PM 2.5 มากขึ้นอยู่นะเพราะว่าก็ต้องให้ลดน้อยลงอ่ะมันไม่มีลมมันก็อย่างนี้แหละ